OCD คือสภาวะทางจิตที่ส่งผลให้คนเรามีความคิดที่ไม่พึงประสงค์มากวนใจซ้ำๆจนกลายเป็นการย้ำคิดไอ้สภาวะที่ถูกครอบงำโดยความคิดนี้มันบังคับให้พวกเราต้องทำการอะไรบางอย่างซ้ำๆเพื่อที่เราจะได้รู้สึกหายจากความกังวลพฤติกรรมของการถูกบีบบังคับจากความคิดประเภทนี้แหละเป็นเหตุผลว่าทำไมมันจึงถูกเรียกว่า Obsessive Compulsive Disorder หรือที่คนไทยเราเรียกกันว่าโรคย้ำคิดย้ำทำนั่นเองส่วนใหญ่แล้ว OCD จะเกิดการพัฒนาในเด็กตั้งแต่อายุ 10-14 ปีโดยอาการของมันอาจเป็นไปได้หลากหลายมากๆบางคนก็จะมีแค่อาการคิดวนไปวนมาแต่บางคนต้องรับมือกับอาการที่รุนแรงยิ่งกว่าซึ่งมันอาจจะทำให้การใช้ชีวิตธรรมดานั้นเป็นเรื่องที่ยากเอามากๆได้เลยและสำหรับหลายๆคนมันก็จะมาไปเป็นช่วงๆอาการของ OCD นั้นมักแบ่งออกเป็น4กลุ่มได้แก่แบบคลั่งความสมมาตรแบบมีความคิดต้องห้ามแบบรักสะอาดและแบบชอบสะสมและบางคนก็อาจมีอาการในแบบอื่นได้อีกรวมถึงอาจมีอาการแบบผสมผสานระหว่างหลายๆอาการก็ยังได้มิโกแอนเจนและโจพวกเขาแต่ละคนล้วนมีอาการของ OCD ในแบบของตนมิโกะนั้นเป็นคนคลั่งความสมมาตรเขานั้นสามารถที่จะใช้เวลาเป็นชั่วโมงในการจัดเรียงหนังสือของเขาและทุกครั้งที่เขาเข้าห้องสมุดเขานั้นจะออกไปโดยที่ทุกอย่างนั้นจะต้องอยู่เหมือนเดิมเป๊ะๆและต้องเดินถอยหลังออกด้วยแอนนั้นมีความคิดในแง่ร้ายที่ต้องห้ามหลังจากที่เธอสูญเสียแม่ไปนับตั้งแต่ตอนนั้นเธอก็มีความกลัวอยู่ตลอดเวลาว่าคนรอบๆตัวเธอนั้นอาจจะตายได้รวมถึงตัวเธอเองด้วยความคิดต้องห้ามประเภทนี้จะผุดขึ้นมาในหัวของเธอเมื่อไหร่ก็ได้หัวใจของเธอนั้นเริ่มเต้นรัวและภาพอันน่ากลัวในหัวก็แวบขึ้นมาอีกเพื่อที่จะขจัดภาพและความคิดเชิงลบเหล่านั้นเธอต้องใช้วิธีกัดเล็บตัวเองจนเลือดออกเจนนั้นเป็นพวกคลั่งความสะอาดเธอจะรู้สึกวิตกกังวลทุกครั้งเวลาที่เห็นสิ่งสกปรกเธอล้างมือประมาณไม่ต่ำกว่า50ครั้งต่อวันและหลังจากล้างมือเสร็จเธอก็จะล้างก้อนสบู่ที่เธอเพิ่งใช้อีกด้วยเพราะในโลกที่เธอเห็นนั้นมันเต็มไปด้วยเชื้อโรคและสิ่งสกปรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เธอจะต้องสัมผัสมันโจนั้นมักจะกลัวว่าของของเขาจะหายอยู่เสมอและเพื่อที่จะทำให้เขานั้นคลายความกังวลเขาก็เลยต้องกักตุนสิ่งต่างๆเมื่อใดก็ตามที่เขาจะออกจากบ้านเขามักจะเช็คดูว่าเขาได้ล็อกประตูหรือยังซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ถึงอย่างไรอีก5นาทีต่อมาเขาก็จะเริ่มกังวลว่าเขานั้นได้ปิดหน้าต่างหรือไม่จนทำให้เขาต้องกลับไปดูมันอีกครั้งด้วยความคิดที่ว่ามันเป็นเพราะเขามัวแต่หมกมุ่นอยู่แต่เรื่องการล็อกประตูมันเลยทำให้เขาอาจพลาดลืมล็อกหน้าต่างด้วยแล้วทำไมในหมู่คนมากมายถึงได้มีแค่บางคนที่มีอาการของ OCD กันล่ะคนที่มีอาการของ OCD นั้นโดยส่วนมากจะมีความผิดปกติทางพันธุกรรมมาตั้งแต่กำเนิดซึ่งประมาณ1ใน4นั้นจะมีสมาชิกในครอบครัวที่เป็นโรคนี้ด้วยและพอเติบโตมาถึงจุดหนึ่งปัจจัยของสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นบาดแผลในวัยเด็กก็สามารถจะเป็นจุดตั้งต้นที่ทำให้คนคนหนึ่งนั้นเริ่มมีอาการหรือแม้แต่ทำให้คนที่มีอาการอยู่แล้วยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในขณะที่เรากำลังศึกษาวิจัยเกี่ยวกับต้นกำเนิดของมันสมองในส่วนที่ใช้ประมวลผลความคิดนั้นก็กำลังถูกรบกวนจากอาการผิดปกติของเจ้าโรคนี้กันอยู่ผลของมันก็คือความคิดของพวกเรานั้นไม่อาจจะทำงานได้อย่างปกติอาจกลายเป็นติดอยู่กับความคิดซ้ำๆจนนำไปสู่การเสียการควบคุมบางคนนั้นอาจจะเป็นการเช็คว่าเขาล็อกประตูหรือยังซ้ำไปซ้ำมาโดยความคิดที่ว่าเราล็อกประตูหรือยังเนี่ยมันยังวนกลับมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่จบไม่สิ้นโดยที่ไม่ได้ถูกแก้ไขอะไรเลยเมื่อมีอาการย้ำคิดเกิดขึ้นในหัวของคนใดคนหนึ่งอาการย้ำทำก็คือการได้เรียนรู้ว่าจะต้องตอบสนองต่อมันเพื่อที่จะช่วยคลายความวิตกกังวลจากความคิดที่มันเข้ามารบกวนดังนั้นถ้าเจนจะต้องประสบกับความกลัวเชื้อโรคและสิ่งสกปรกเธอก็จะลดความวิตกกังวลของเธอด้วยการล้างมือเนื่องจากการกระทำนี้สามารถทำให้เธอสบายใจขึ้นได้เพียงชั่วคราวจึงมีความเป็นไปได้ว่าเธอจะทำมันถี่ขึ้นเรื่อยๆด้วยเมื่อวัฏจักรของ OCD ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วก็คือเมื่อคนเรามีความคิดหมกมุ่นกับอะไรบางอย่างมันก็จะทำให้เกิดความวิตกกังวลซึ่งมันก็จะไปกระตุ้นให้เราต้องย้ำทำบางอย่างเพื่อให้สบายใจและเป็นแบบนั้นซ้ำๆไปเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คืออาการย้ำทำอะไรบางอย่างซ้ำๆไม่เพียงแต่ต้องทำอยู่แต่มันจะกลายเป็นสิ่งที่ทำมากเกินไปจนบ่อยๆมันก่อให้เกิดผลร้ายอื่นๆตามมาและทำให้การใช้ชีวิตเหมือนคนปกติคนอื่นๆนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เวลาที่คุณเริ่มมีอาการของ OCD นั้นคุณจะแทบไม่รู้ตัวเลยนั่นจึงอาจทำให้ความคิดร้ายๆบางอย่างในหัวของคุณทำให้คุณเชื่อว่าตัวเองนั้นเป็นคนไม่ดีและนี่คือเหตุผลว่าทำไมมันจึงจำเป็นอย่างมาก
ที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือโดยผู้เชี่ยวชาญในการทำความเข้าใจกับโรคนี้เพื่อที่จะทำให้ความคิดรบกวนในหัวนั้นเงียบลงวิธีการบรรเทาอาการของโรคย้ำคิดย้ำทำนั้นประกอบไปด้วย Cognitive Behavioral Therapy หรือการบำบัดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดมีเป้าหมายเพื่อที่จะหยุดยั้งความคิดที่มารบกวนซ้ำๆโดยการไม่ตอบสนองมันด้วยการทำตาม Rumination หรือการตรึกตรองคือการเปิดใจรับกับการตอบสนองสิ่งกระตุ้นความกังวลโดยที่จะโฟกัสไปที่ความคิดการใช้ยา Nicknaming หรือการตั้งชื่อเล่นให้กับความคิดเพื่อง่ายต่อการสังเกตเน้นย้ำมองมันในมุมใหม่และให้ความหมายหรือคุณค่าใหม่แก่มันแล้วคุณล่ะครับคุณเคยมีประสบการณ์ของการย้ำคิดย้ำทำบ้างหรือเปล่าและถ้ามีคุณต้องตอบสนองกับมันอย่างไรกันบ้างลองมาแบ่งปันประสบการณ์และวิธีการในการรับมือกับไอ้ตัวร้ายในหัวของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ลองดูวิดีโออื่นๆและอย่าลืมกด subscribe และถ้าคุณอยากจะสนับสนุนพวกเรากดเข้าไปใน patreon.com/spout สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคอนเทนต์อื่นๆก็เข้า spoutschools.com ได้เลยนะครับ